สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับเป็นรถบังคับดริฟต์นะครับวินเนอร์นะครับรุ่นวินเนอร์นะครับแบบนี้นะครับนี่มากับเป็นสเกล1ต่อ10นะครับวันนี้เรามากับบอดี้แบบตัวแข็งนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเบื่อนะสามารถเปลี่ยนบอดี้ได้ครับไม่จะเป็นรถกระบะหรือรถเก๋งทั่วๆไปนะครับบอดี้ก็ตกอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับแล้วก็รีโมทนะครับนี่เขาจะให้มาเลยนะครับเป็นรีโมท 2.4 กิกครับตั้งค่าต่างๆได้ครับกดช้าไวได้ตามมือนะครับย้ำนะกดช้าไวได้ตามมือครับตัวนี้สุดยอดมากครับคุ้มมากครับเพื่อนๆแล้วก็ยางที่ให้มาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนี่ภายในนะครับเป็นระบบเพลานะครับสวยงามมากครับก็จะทนทานกว่าพวกรถสายพานนะครับเพราะว่าเพลาดูแลง่ายนะครับแล้วก็สามารถวิ่งเป็นรถทัวริงก็ได้รถแรลลี่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นดริฟต์ก็สบายครับเล่นบนทางขรุขระงี้ไม่ต้องกลัวว่าสายพานจะเจ๊งนะครับนี่เป็นระบบเพลานะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับกดช้าไวได้ตามมือแล้วก็นี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมแนะนำนะใช่ครับตัวนี้ก็คือเราควรจะตัวนี้เป็นแม็กมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อดิฟนะครับราคาก็ตกประมาณ300กว่าบาทนะครับนี่เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็เป็นยางดิฟล้อดิฟมันมาทั้งแม็กเลยนะครับตัวนี้ที่ฮิตกันก็จะเป็นตัวนี้ยอดนิยมมากที่สุดก็น้ำตาลไหม้ก้านยกนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กรุ่นสิ้นคิดนะครับ บอกได้เลยครับขายทุกรุ่นครับทุกคนจะเอาน้ำตาลไหม้นะครับบอกนี้โอเคตัวนี้ก็ซื้อแยกนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับขี้เกียจรอชาร์จนานนะครับเล่นรถบังคับทุกรุ่นครับผมแนะนำควรจะมีเครื่องชาร์จไวครับเครื่องชาร์จไวก็300กว่าบาทนะครับแป๊บเดียวเต็มครับจาก 4-5 ชั่วโมงครับหรือแค่30นาทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับระบบเร่งชาร์จไวตามมือนะครับไปสัตว์แบตเตอรี่กัน Let's go โอเคตอนนี้เราก็ใส่แบตเตอรี่นะครับใส่ฐานที่รีโมทนะครับเรียบร้อยกันแล้วนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ที่ตัวรถนะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูกันก่อนนะครับแบบนี้นะครับนี่กดช้าไวตามมือได้เลยนะครับตอนนี้กองเชียร์เรานะครับผมนี่กองเชียร์นะครับก็ใจจดใจจ่อแล้วครับบอกพี่ตุ้ยเมื่อไหร่ถ่ายเสร็จสักทีหนูจะเล่นแล้วช้าจังเลยพี่ตุ้ยเนี่ยโอเคผมก็จะรีบถ่ายนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่กดช้าไวนะครับนี่กดช้าลืมบอกไปเอาใหม่เปิดตัวรีโมทก่อนแล้วค่อยเปิดที่รถนะแบบนี้นะครับเปิดรีโมทก่อนแล้วค่อยเปิดรถนี่ใช่แล้วครับแบบนี้นะครับก็นี่ตัวนี้เป็นตัวตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าออปชั่นแต่ละตัวทำอะไรกันบ้างนะครับนี่กดช้าไวนี่ช้าไวเลี้ยวนิดหน่อยมันก็เลี้ยวนิดนึงตามมือเลยนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของคันเร่งขับเครื่องสี่ล้อกดช้าก็ช้าไวก็ไวนี่ถอยหลังเดินหน้าดันออกไปหนึ่งครั้งจะกลายเป็นเบรกนะครับแล้วก็ดันออกไปทีนึงก็จะกลายเป็นถอยหลังนะครับเนี่ยกดช้าไวได้ตามมือว้าวขับเครื่องสี่ล้อครับโอเคเป็นประมาณนี้นะส่วนในส่วนของรีโมทนะครับทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ตั้งสูตรล้อนี่เห็นไหมครับให้เห็นใกล้ๆนี่ตั้งสูตรล้อครับเวลารถวิ่งไม่ตรงเราก็ปรับที่รีโมทได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเซนเตอร์ของคันเร่งถ้าเรากดเยอะสมมติตัวนี้เป็นล็อกความเร็วของคันเร่งนะฮะสมมติผมบิดมาด้านซ้ายเยอะๆเนี่ยมันก็จะเร่งได้น้อยลงนี่ดูนะเนี่ยจะน้อยลงแต่ถ้าเราบิดมาด้านขวาเนี่ยเปอร์เซ็นต์คันเร่งเยอะๆมันก็จะเร่งได้เยอะกว่าส่วนตัวนี้เป็นบาลานซ์หน้าหลังตัวนี้ครับกินหน้ากินหลังฝาสุดใช่ครับเราก็อย่าปล่อยเป็นอย่างนี้คือพูดง่ายๆตัวนี้อยู่กลางๆไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเซนเตอร์ส่วนตัวนี้บิดมาเลยขวาสุดตัวนี้เป็นตัวสลับซ้ายขวากดซ้ายเป็นขวากดขวาไปซ้ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็คันเร่งนะครับแค่นี้เองตัวนี้ก็เป็นตัวจูนรีโมทเวลามันไม่เจอขึ้นเราก็กดตรงนี้มันก็จูนรีโมทหากันใหม่นะครับโดยประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองใส่ล็อตดิฟกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันนะครับลืมบอกไป
ล้อดิฟนี่ไม่ได้แถมนะย้ำนะครับล้อดิฟนี่เขาซื้อแยกกันนะครับใช่ไหมครับเจ้าของ VIP ครับใช่ไหมครับซื้อแยกใช่ไหมครับโอเคบอกพี่ตุ้ยพูดมากเร็วๆรีบรีวิวโอเคครับครับเดี๋ยวผมรีบเปลี่ยนล้อให้นะครับอ้าวนี่ใส่ล้อดิฟเรียบร้อยครับก็เป็นอันว่าทอมดิฟนะครับกับรถดิฟรุ่นวินเนอร์นะครับวินเนอร์นะครับตัวนี้เท่มากๆครับนะครับจะเป็นดิฟก็ได้ทัวริ่งก็ได้นะครับโอ้โหแต่ว่าเสียดายครับพื้นที่เรามีน้อยมากเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับตอนนี้พื้นที่นะครับของเพิ่งมาลงพอดีครับนี่ไม่มีที่อยู่กันเลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้เห็นนะครับลูกค้าก็รออยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับดังนั้นผมจะตัดขอตัดตอนการดิฟไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นที่ชาร์จนะครับเขาแถมที่ชาร์จให้อยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการรวดเร็วนะครับเพราะว่าเนื่องจากเจ้าของเขารีบจะเล่นแล้วครับเราไปรีวิวนานมากไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้นะเดี๋ยวดิฟให้ดูโอเคเนื่องจากไม่มีที่ครับที่มันเละมากเลยครับตอนนี้บ้านนะครับของเพิ่งมาลงนะครับไม่มีที่จริงๆโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับยังไงไว้ผมดิฟให้ดูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้รถดิฟเท่ๆเจ๋งๆแบบนี้นะครับกับรถดิฟรุ่นวินเนอร์ครับรถดิฟไฟฟ้าครับกดเร่งช้าไวตามมือได้โทรสั่งกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นนี้เลยนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับwww.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายด้วยครับบ๊ายบายครับเย้เย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดSuka ita ka, unsuka ta.